ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นของพักประชาชนเนี่ยทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับพักประชาชนนะคะซึ่งมีนายนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอดีตสสก้าวไกลเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เปิดตัวการวันแรกเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคสนับสนุนแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยเป็นจํานวนมาก ซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าแหมมันเป็นเรื่องปกตินะที่แต่ละพักเนี่ยจะต้องมีผู้สนับสนุนส่วนกระแสจะดีหรือไม่นั้นต้องดูที่การทํางานของแต่ละคนในแต่ละพื้นที่จะแสดงบทบาทออกมาให้ประชาชนาเห็นได้ว่าได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนาจริงหรือไม่ส่วนประเด็นที่โซเชียลนะคะตอบรับนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างไม่ใช่สิ่งสำคัญประเด็นคือเรื่องของการทำงานต่างหากนะคะผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามว่า กระแสประชาชนจํานวนมากที่สนับสนุนพรรคประชาชนเนี่ยจะส่งผลคือจะสั่นคลอนความนิยมของเพื่อไทยหรือเปล่านะคะคุณอ้วนตอบอย่างนี้ค่ะจะสั่นคลอนหรือไม่เนี่ยคงต้องมองกันไปอีกยาวเลยล่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบทบาทการทํางานด้วยตอนนี้ยังมีเวลาอีกนานเลยนะกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามถึงการจับตามองการเลือกลองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างว่าควรจะเปิดโอกาสให้เป็นคนที่มาจากอดีตพรรคก้าไกลหรือว่าฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาพิจารณาในการเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้มาทำหน้าที่ต่อไปคือพูดไง่ายๆว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้ให้ราคานะคะ